ตระก้านะคะเป็นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวเรามีพื้นที่ไม่เยอะเราก็สามารถปลูกได้เป็นไปการที่เราปลูกแล้วบริโภคได้ผู้ใหญ่กับเด็กมีกิจกรรมร่วมกันด้วยกิจกรรมง่ายๆนะครับนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าพันธุ์ไหนก็ได้ตระกูลไหนก็ได้เอาที่คุณสะดวกแล้วปลูกบางที่เนี่ยเขาก็จะปลูกเอาไปลูกเห็ดตัวนี้พี่ดีกว่าก็โดนปลูกเห็ดไปแล้วก็คือด้วยค่ะก็ใครที่อยากมาและเรียนรู้ภาษาลาวเมียนมาลาก็ได้ค่ะก็โรงผีกระเด็นค่ะมาค่ะมาค่ะและสุดข้าวมาค่ะคุณหลายๆมาเวียนนี้ก็เป็นโอกาสที่น่ารักนะครับใช่อันนี้อีกรูปหนึ่งเนาะนะคะบ้านสะพานดำนะคะสวัสดีคุณชวนโอ๋ฝากไว้ว่าวิถีของบ้านสะพานดำเราพูดได้เพราะว่าเราไปแล้วบอกเลยว่าน้ำมะพร้าวอ่อนอัญชันปกติน้ำมะพร้าวคือน้ำมะพร้าวใช่แต่วันนี้เขาเพิ่มคุณค่าโดยการทำน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่อัญชันครับคุณต้องลองชิมจริงแล้วคุณแม่เนื้อที่ดีเลิศเลยโปรเจกต์มากจริงจริงวันนี้จะกินดาวเก็บเพราะว่าแล้วก็พี่ชัดทานเลยเจริญนะคะอันนี้ยังไม่ผ่านน้ำเห็ดคือเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนที่ผสมดอกอัญชันด้วยนี่คุณน้ำเห็ดเหมือนลังนกจริงๆอ่ะคือเป็นเห็ดหูป่ะคะเห็ดหัวหนูเห็ดหอมเห็ดเข็มทองสามเห็ดแล้วก็มาทำเป็นแบบชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะเอามาปั่นเอาไปต้มนะคะคือบอกได้เลยว่านี่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นรังน้องเห็ดคือมันที่นั่นเป็นรังน้องเห็ดใช่คือมันส่งไปสมัครเห็ดไหลอ่ะที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณ
ีเราสังเกตน้ำที่เดินมาสินค้าหลากหลายใช่สินค้าเยอะมากซ้อมแต่ร้อนมากไม่ใช่ไม่ซ้อมนะซ้อมแต่ไม่หลากแต่ว่าก็จะมีเอกลักษณ์มีไอเดียเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะน่าสนใจมากมากฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าหลายคนที่มาเดินในงานพร้อมแชร์อย่างเงี้ยคือเขาให้ทานฟรีเลยโอ้โหหมูเนี่ยคือเขาให้ชิมฟรีเลยให้ทานฟรีเลยเดี๋ยวว่าฝ่ายดีอะไรนะกาแฟใช่ไหมคุณนะคะก็ช่วยกันโปรโมทค่ะพรุ่งนี้มีงานดีๆแบบนี้นะคะพาคุณไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปสวัสดีจังหวัดราชบุรีค่ะและสำหรับช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะครับโยนกิจกรรมการแสดงให้กับบนเวทีเลยแล้วกันThank you.